นะครับซึ่งมีความยาวของกระบองนั้นประมาณ90 เซนติเมตรนะครับซึ่งมีความยาวพอสมควรในสมัยแต่ก่อนนั้นเป็นไม้นะครับขออภัยนะครับคือ160นะครับเซนติเมตรนะครับซึ่ง90 เซนติเมตรนั้นเป็นกระบี่นะครับกระบองมีความยาว160 เซนติเมตรไม้ตะกอนนั้นก็เป็นอาวุธเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนักรบไทยของเรานั้นตัดมาเพื่อไว้ป้องกันชาติป้องกันเมืองทั้งคู่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ทั้งคู่ที่เล่นสามบานอาวุธสั้นคือกีดนะครับ10 นิ้วประนมขึ้นเหนือเสียงต่างรูปต่างเทียนขึ้นไหว้ลูกขอไหว้คุณพระพุทธสุดเลิศล้ำลูกขอไหว้คุณพระธรรมแสนสุดใหญ่ลูกขอไหว้คุณพระสงฆ์ผู้สุดแสนผู้สืบแทนพระศาสนาไว้ลูกขอไหว้คุณบิดามารดาผู้มุ่งอุทธรจนเติบใหญ่ลูกขอไหว้พระคุณครูขอให้โดยใจสิทธิ์ขอให้มีความคิดด้วยเร็ววันลูกจะฟันตีแทงอย่างไรอย่างไรให้มันคล่องไปเสมือนประหนึ่งช่องน้ำไหลลูกจะฟันตีแทงอย่างไรอย่างไรอย่าให้ติดไปเสมือนประหนึ่งลิตรตาไม้ถ้าลูกพบถึงศัตรูขออยากให้มันสู้ลูกได้มาครั้งนี้พร้อมรับพองในสมัยตอนแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาวิทยาเขตชลบุรีเป็นตัวแทนที่ออกไปสู้รบโต้ปืนกับวิทยาเขตอื่นซึ่งมีความสามารถการใช้อาวุธยาวกับอาวุธยาวนั่นจะมีนะครับมีความต้องแน่ว่องไวนะครับโชว์ได้เลยนะครับแต่คุณคุณก้าวคุณหน้าคุณหลังแทงซ้ายแทงขวานี่นะครับคอยหันรอบมีความคล่องแคล่วว่องไวถึงเป็นหญิงนั้นก็มีความสามารถใส่หลังเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหนะครับหลังเนี้ยเลยให้จบมันไวเฮ้ยจับแทงไวโอ้โหนะครับมีโอกาสนะครับในครั้งหน้าหรือเดือนหน้านี้นะครับจะมีโอกาสที่จะได้ไปโชว์ที่ประเทศจีนโอ้ยหน้าท้องหน้าท้องโอ้ยเขาตัวเล็กนิดเดียวแต่มีหัวใจใหญ่นะครับโอ้สู้มากเคลียร์ขาไปหนึ่งทีเฮ้ยจ๊ะหลังไปแล้วเฮ้ยจ๊ะไม่ยอมครับตัวเล็กตัวใหญ่นั่นแหละไม่สำคัญตัวใหญ่นั่นแหละเตะโดนโอ้ยเต็มหน้าท้องไปเลยทีเดียวโอ้โหนะครับนึกว่าตัวเล็กจะเสียเปรียบไม่ใช่นะครับคนไหนที่มีการฝึกฝนหรือฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีก็จะมีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่านะครับhomelandchonburi.com ศูนย์รับฝากขายเช่าบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีและศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของชลบุรีติดต่อโทร0813447752และ0815772705ค้นหาบ้านและที่ดินในชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com